มีตอนหนึ่งของการ์ตูนที่ทั่วโลกนั้นต้องรู้จักนั่นก็คือ The Simpsons ที่ได้ชื่อว่าเป็นการ์ตูนเสียดสีสังคมและการ์ตูนทำนายอนาคตมาหลายเหตุการณ์แล้วซึ่งมีอยู่ตอนหนึ่งของการ์ตูนเรื่องนี้ที่กำลังจะถูกฉายมันก็ถูกดึงออกจาก Channel 4ของอังกฤษไปอย่างเงียบๆครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐถูกเหนี่ยวไกลเรื่อง The Simpsons นะครับการ์ตูนที่มีความยาวที่สุดในโลกเรื่องนี้ตอนนึงที่มันถูกนำออกไปเนี่ยนะครับมันมีชื่อตอนว่า Lisa the Iconoclast มันมีกำหนดออกอากาศในวันที่14เวลา 13:00 น.นั่นก็คือเพียง1วันหลังจากเกิดการโจมตีทรัมป์ในวันเสาร์ที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ของการ์ตูน Simpsons นะครับก็ถูกสลับออกอากาศโดยไม่มีคำอธิบายแล้วแฟนๆในโลกออนไลน์ก็คาดเดากันว่าอาจจะเป็นเพราะฉากหนึ่งในตอนนี้ที่เห็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคนนึงเกาะอยู่บนหลังคาใกล้เคียงโดยเล็งไปที่ตัวละครลิซ่าซิมสันขณะที่เธออยู่บนโพเดียมในการชุมนุมสิ่งนี้ครับมันก็ดูเหมือนจะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายทรัมป์ที่ถูกยิงขณะปราศัยท่ามกลางฝูงชนในการชุมนุมหาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนียเนื้อหาคร่าวๆของการ์ตูนตอนนี้นะครับก็คือลิซ่าเนี่ยพบว่าเจเบเดอาร์สปริงฟิลด์ผู้ก่อตั้งสปริงฟิลด์เป็นโจรสลัดฆาตกรที่พยายามจะลอบปลิดชีพจอร์จวอชิงตันและตัดสินใจว่าเพื่อนร่วมชาติของเธอเนี่ยควรจะรู้ความจริงสักทีหลังจากที่เปลี่ยนการ์ตูนซิมสันตอนนี้ออกไปนะครับก็ได้เอาตอนอื่นมาเสียบแทนนั่นก็คือตอน Baby You Can't Drive My Car ซึ่งเป็นการพูดถึงมาร์ชและโฮเมอร์ซิมสันขณะที่พวกเขากำลังทำงานร่วมกันในบริษัทเทคโนโลยีที่ผลิตรถยนต์ไร้คนขับพอเราไปดูที่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X นะครับหรืออดีต Twitter เนี่ยก็มีผู้ใช้บัญชีรายหนึ่งที่ตาไวมากๆครับคุณผู้ชมเขาสังเกตได้ว่าตอนแรกสงสัยว่าทำไม Channel 4ถึงยกเลิกการออกอากาศการ์ตูนซิมสันในตอนนี้ที่มีชื่อตอนว่า Lisa the Iconoclastแต่ฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้วแหละแต่ก็ยังมีการคาดเดากันต่อนะครับว่าที่มันถูกดึงออกไปเนี่ยก็เพราะว่ามันมีการอ้างอิงถึงการพยายามลอบปลิดชีพประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันในคำพูดของลิซ่าซิมสันต่างหากล่ะโดยมีการเขียนเพิ่มเติมครับว่าขอเพิ่มเติมอีกว่าเจเบเดอาร์สปริงฟิลด์พยายามปลิดชีพจอร์จวอชิงตันก็เป็นประเด็นสำคัญของตอนนี้ดังนั้นมันก็เลยอาจถูกดึงออกเพราะเหตุนั้นแหละอันนี้ก็จะเป็นการคาดเดาของชาวโซเชียลมีเดียนะครับเพราะทาง Channel 4เนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาอธิบายอะไรเลยอย่างเป็นทางการการ์ตูน The Simpsons นะครับก็เป็นการ์ตูนเสียดสีสังคมของอเมริกาที่ออกฉายมาอย่างต่อเนื่องละ30กว่าปีมันไม่ใช่น่าสนใจแค่เนื้อหาที่ตลกเสียดสีสังคมแล้วครับสิ่งหนึ่งที่การ์ตูนเรื่องนี้มันดังและได้ถูกพูดถึงในอีกเรื่องก็คือเรื่องของเหตุการณ์ในการ์ตูนครับที่มันเหมือนจะทำนายทายทักกับโลกปัจจุบันของเราได้ในหลายๆเคสมาแล้วมันแม่นยำอย่างกับเจอเหตุการณ์มาจริงๆแล้วย้อนเวลากลับมาแต่งการ์ตูนเลยนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์เรือดำน้ำไททันจมปี2023ครับก็จะคล้ายกับซิมสันตอน Homer's Paternity Cult ฉายปี2006หรือเหตุการณ์ก่อการร้าย 9/11 ในปี2001ก็จะคล้ายกับซิมสันตอน The City of New York versus The Homer Simpsons ฉายในปี1997หรือแม้แต่กับเรื่องล่าสุดที่เราเพิ่งจะเล่าจบไปนั่นเองครับมาร่วมสนับสนุน Top News นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ